ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการละค่ะในช่วงนี้นะคะจีก็มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะครับเป็นข่าวจากทางสภากาชาดไทยนะคะกาชาดชวนร่วมทำความดีค่ะบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคมค่ะความดีของอาสาสมัครที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะคะที่พร้อมใจกันร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสนี้ค่ะจึงขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกท่านนะคะร่วมทำความดีบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนธันวาคม2559ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังนะคะนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณจรูญเรืองฤทธิ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยค่ะว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่5ธันวาคม2559ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดเดือนธันวาคม2559และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันจันทร์ที่5ธันวาคม2559ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติตามสถานพยาบาลนะครับใกล้บ้านก็สามารถที่จะร่วมกันนะครับถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9ได้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาะนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่27เนี่ยพวกเราเองแฟนรายการแล้วก็ทางทีมงานนะครับผมเองแล้วก็พิธีกรก็ได้มีโอกาสไปร่วมบริจาคโลหิตเหมือนกันนะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านฉะนั้นก็เชิญชวนสำหรับใครที่อาจเดือนที่แล้วไม่ได้ถวายนะครับเดือนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำดีเพื่อพ่อได้เช่นเดียวกันเพราะอานิสงส์ในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยไม่ต้องสาธยายครับมากมายเหลือเกินนะช่วยยื้อช่วยต่อชีวิต คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุและพูดอยู่เสมอครับถึงจะมีการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องเชื่อหรือไม่มาทุกวันนี้ปริมาณโลหิตยังไม่เพียงพอใช่ไหมคะก็ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะกลุ่มโลหิตที่ขาดแคลนนะก็เชิญชวนทุกท่านครับค่ะมาในส่วนของการตอบอีเมลกันบ้างนะคะจ้ะคุณพักขพงค่ะเกิดวันจันทร์ที่14มกราคม2556ค่ะเวลาเกิด 10:27 นาทีค่ะ14มกราคม14มกราคมค่ะ2556ค่ะ56จากกี่โมงค่ะ10:27 นาทีค่ะวันจันทร์วันจันทร์ค่ะถามว่าสุขภาพค่ะป่วยบ่อยเสริมดวงค่ะเนี่ยปีนี้พวกทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเนี่ยต้องระวังให้มากๆแล้วก็ปีนี้เด็กอาจจะออกแนวหงุดหงิดง่ายนะฉะนั้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะความสะอาดอากาศถ่ายเทปีนี้เน้นหมดแพ้ในแพ้นอกแพ้ภายนอกภูมิแพ้ภายในด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการย่อยการรับประทานอาหารก็ต้องช่วยดูให้ดีๆถ้ามีโอกาสอยู่ไม่ไกลจากที่กันตนานี้นะครับก็อยากเชิญชวนให้มาที่วัดท่าบันเทิงธรรมมากราบสักการะองค์หลวงพ่อหมอนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับก็คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมากราบสักการะเพื่อขอพรนะครับก็วัดท่าบันเทิงธรรมหลวงพ่อหมอนะหรือว่าถ้าอีกประเด็นหนึ่งกันแน่นอนแหละช่วงนี้คงจะต้องใกล้ชิดคุณหมอหน่อยนะครับค่ะก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงมีอะไรรู้สึกผิดปกติก็รีบไปพบคุณหมอก่อนดีกว่าค่ะแล้วดวงนี้เด็กต้องระวังนะหกล้มหกลุกอะไรเนี่ยใช่กำลังสนเลยนะคะสองขวบใช่ไหมคะในดวงด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยจ้ะค่ะมาในส่วนของเลิกงามเลิกงามยามดีค่ะก็กระโดดเป็นในช่วงกลางเดือนเลยนะครับกับวันจันทร์ที่12ธันวาคมวันนี้ดิถีเรียงหมอนนะครับประกอบการมงคลได้และยิ่งถ้าใครมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานยิ่งดีช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13ธันวาคมครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคครับเพียงแต่วันนี้ควรจะเลี่ยงออกรถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชา
เนื่องจากอัคคานิโรจน์นั้นตกในเขตพัทเสมาช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:31 นถึง 18:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่14ธันวาคมนะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพราะเลิกร่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับทางกาลโยกไปวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่แต่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่17ธันวาคมวันนี้หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำประเด็นเดียวเนื่องจากอัคคะนิโรธตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับเพราะว่าทางกัลยโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 ถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ความจริงเดือนธันวาคมเนี่ยปีนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่มีวันมงคลมากพอสมควรนะแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ยังมีอีกนะครับ 3-4 วันด้วยกันเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าจะนำมาฝากนะครับสำหรับวันมงคลที่เหลืออยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังครับค่ะผู้ชมสามารถที่จะสามารถย้อนดูได้นะคะที่ YouTube ค่ะMiracle Channel TV Thailand นะคะแต่ถ้าใครอยากดูสดล่ะจ๊ะดูสดง่ายๆเลยค่ะ Facebook ค่ะไลฟ์สดค่ะใช่นะตอนนี้มีไลฟ์สดนะครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับก็สามารถรับชมได้กันตั้งแต่วันนี้เลยนะครับใช่ค่ะรับชมกันสดๆเลยค่ะอ่ะในส่วนของรายการนะครับก็เหมือนเดิมครับเจอกันเป็นประจำทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะครับใครอยากจะนำเสนอแนะความคิดเห็นอะไรก็สามารถที่จะสื่อสารบอกกล่าวเราได้ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลค่ะอีเมลนะคะ miracle_gh@hotmail.com นะคะจ้ะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของจดหมายก็ส่งเข้ามาได้ค่ะก่อนจะจากกันครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติวิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จึงต้องระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัดเพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวัสดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะครับในวันนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคำถามขอบพระคุณทุกสายที่โทรเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ